สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Small Letter Good นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางโดยรถ Forza 350คันนี้ของผมนะครับเพื่อจะไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะก็เราจะออกกันเดินทางตั้งแต่เช้านะครับแต่สภาพอากาศค่อนข้างน่าจะกังวลอยู่ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะขอเช็คสภาพรถคร่าวๆก่อนว่าพร้อมสำหรับการเดินทางไหมนะครับต้องเปิดสวิตช์นะเดี๋ยวผมจะเช็คพวกระบบเดี๋ยวจะขอดูสภาพยางก่อนคันนี้ยางมันเคยรั่วนะครับแล้วก็เอาไปปะเป็นแบบสตรีมมาเดี๋ยวลองดูแผลมันก่อนว่าเป็นไงบ้างอันนี้ระยะทางประมาณ 16,000 กิโลนะฮะที่วิ่งมาตลอดระยะเวลาประมาณสักประมาณปีกว่าๆนะครับนี่สภาพยางก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็เดี๋ยวมีแผนว่าจะเปลี่ยนยางนะครับก็เดี๋ยวรอให้ใกล้ครบ 20,000 โลก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มันเคยโดนเหล็กตำนะครับเป็นแผลกว้างเลยนะฮะจำเป็นจะต้องสตรีมยางนะครับใช้เป็นวิธีการปะรูหนอนไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องตรวจสอบลมยางเพิ่มเติมนะครับก็ปั๊มลมของเสี่ยวมี่มันจะมีเสียงดังหน่อยนะฮะแต่ค่อนข้างจะสะดวกมากตอนนี้แบตมันเหลืออยู่ประมาณ3ขีดก็ผมคิดว่าคงเพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับครับอันนี้ครบอยู่ที่36-37 PSI นะครับก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานแล้วเดี๋ยวลองดูยางหน้ากันนะครับอันนี้สำหรับยางหน้ายางหน้าก็ยังโอเคนะครับนี่นี่เบื้องต้นผมดูสภาพด้วยตาคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไปเกิดอย่างเช่นมันมีอะไรตำอยู่ที่ล้อเงี้ยแล้วเรามองไม่เห็นแล้วตอนที่ออกทริปไกลๆก็จะลำบากอยู่แต่เบื้องต้นนะครับผมมีชุดปะยางฉุกเฉินเตรียมเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะเช็คลมยางล้อหน้าก็ล้อหน้าเนี่ยถ้าบรรทุกของผมจะเอาประมาณสัก30 PSI ปกตินะฮะก็ถ้าผมขับคนเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่29 PSI ตอนนี้อยู่ที่28 PSIวันก่อนผมเติมนะฮะผมเติมมา29มันก็ลดไปนิดเดียวอุ้ยนี่เป็นวิธีการใช้งาน30 PSI ก็น่าจะพอเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าขี่ไปแล้วรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวเราค่อยมาลดเอาก็ได้หรือมาเพิ่มเอาก็ได้เพราะว่าเรามีปั๊มลมเนี่ยติดรถไปตลอดเวลานี่อยู่ที่30 PSI กันโคลนหน้านะครับตอนที่ผมเอาไปทริปที่เชียงคานเนี่ยมันโดนรถชาวบ้านถอยหลังชนเนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนตรงนี้อันนึงแล้วก็ไอ้ข้างๆนี้ด้วยข้างหลังด้วยนะครับราคาประมาณสัก 1,300 กว่าบาทนะครับอันนี้รวมค่าแรงเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ราคาไม่ได้แพงนะฮะนี่ก็จะเป็นโชว์โปรเฟนเดอร์เจ้าตัวแฟลตนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานก็ราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับโคตรคุ้มค่านะฮะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเล็งอยู่ผมแนะนำโชคตัวนี้เลยนะฮะสำหรับงบไปไม่ถึงเจ้าตัว X Series อันนี้ผมปรับสเกลของโชคไว้อยู่ที่ระดับ9นะครับสำหรับการขี่คนเดียวนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะบรรทุกพวกปี๊บท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเพิ่มออกมาเป็นระดับ10ประมาณ14นะฮะมันก็จะพอดีนะฮะนี่มันสามารถหมุนปรับได้ง่ายก็ค่อนข้างใช้งานได้สะดวกนี่แนะนำเลยใครที่แบบอยากได้โชคดีๆผมแนะนำของ Profender นะฮะมีกำลังหน่อยก็ไปตัว X Series ราคาแค่ประมาณ 11,100 บาทนี่ผมใส่ตัวกันดีดนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ราคา 1,500 บาทสำหรับอันนี้ก็จะเป็นที่พักเท้านะฮะคนสอนค่อนข้างชอบเลยที่พักเท้าเดิมของ Forza เนี่ยมันจะลื่นๆนะครับอันนี้ผมซื้อมาคู่หนึ่งน่าจะประมาณสัก 7-800 นะครับก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะฮะคุ้มค่าอันนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับตำแหน่งที่มันอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะผมมาพลาดอย่างหนึ่งจริงๆน่าจะซื้ออันที่มันมาติดตรงนี้ได้นะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาที่จับมือถือนะครับแนะนำว่าซื้อแบบที่มีที่จับตรงนี้ดีกว่านะครับทีนี้มันจะบังกระจกเห็นไหมฮะลองเช็คพ
วกไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฮาซาร์ดนะครับไฟฮาซาร์ดปุ่มไหนวะปุ่มนี้นี่โอเคใช้งานได้ปกติเดี๋ยวจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวข้างซ้ายก็ชัดจริงๆผมก็ขี่มันทุกวันนะนี่ไฟเลี้ยวข้างขวาไฟเลี้ยวข้างขวาระบบไฟความร้อนไม่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่พร้อมนี่เดี๋ยวปิดก่อนแบตหมดที่กลัวสุดคือแบตหมดโดยรวมสภาพพร้อมใช้งานพร้อมออกทริปพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นแล็กไทส์นะฮะของผมซื้อมาจากร้าน BM Moto นะครับแล็กเดิมยังเก็บไว้นะครับแต่นี้จะเป็นแล็กไทส์ที่สำหรับติดปี๊บแล็กไทส์สำหรับติดปี๊บนะครับก็นี่ผมตั้งแต่ติดมาจากร้านผมไม่เคยถอดเลยตอนนี้น็อตก็แน่นหนาดีนะครับนี่น็อตวิธีตรวจเช็คก่อนออกทริปก็ดูว่าน็อตมันแน่นหนาไหมก็แน่นหนาทุกน็อตนะครับนี้ตัวนี้จะขึ้นสนิมหน่อยนึงก็โอเคไม่เป็นไรนะครับยังใช้งานได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าปี๊บของ BM Moto เป็นยังไงนะฮะสำหรับสภาพการใช้งานนะสภาพความพร้อมก็พร้อมสำหรับการออกเดินทางพรุ่งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมขี่รถในช่วงหน้าฝนนะครับใจจริงก็คืออยากจะเปลี่ยนยางก่อนนะครับแต่อาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปว่ากันว่ายางที่ติดกลับมาขับรถเนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือไม่ดีนะครับในสภาพหน้าฝนแต่เบื้องต้นที่ใช้งานเนี่ยผมว่าก็โอเคนะไม่ได้มีประเด็นอะไรผมก็ว่ายางนี้มันที่ให้มามันก็โอเคอยู่นี่สำหรับปี๊บที่ผมใช้ก็จะเป็นปี๊บของแบรนด์ BM Moto นะครับเนี่ยใบหนึ่งถ้าจำไม่ผิดราคาประมาณ 5,500 นะฮะเป็นไซส์ขนาด55ลิตรก็ตรงเนี้ยจะมีนวมนะครับสำหรับบุป้องกันการกระแทกนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันสภาพก็ถ้าไม่ได้ออกทริปไปไหนก็จะถอดออกมานะฮะมันก็เลยดูมีฝุ่นนิดนึงนี่ก็จะเป็นปี๊บที่ได้มานะครับวัสดุน่าจะเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับมีความแน่นหนาแข็งแรงดีนะฮะใช้งานมาก็วันนี้ใช้งานมาปีกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แรกๆน่ะติดประจำเลยแต่ช่วงหลังมาไม่ค่อยได้ติดเพราะว่าปี๊บเนี่ยมันมาถ่วงข้างหลังเนี่ยมันจะทำให้รถมันคอนโทรลลำบากนะฮะมันจะเลี้ยวค่อยต้องตีวงกว้างมากขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบติดปี๊บถ้าหากว่าไม่ได้ออกทริปจริงๆข้างในปี๊บมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับสิ่งปกติในการเดินทางเนี่ยผมจะใช้ปี๊บอันนี้สำหรับการใส่พวกเสื้อผ้าเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะเตรียมเสื้อผ้ามาใส่นะฮะในเนี้ยนะครับโดยที่ผมไม่ได้พกกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะมีติดรถไว้ก็คือหนึ่งก็คือตัวปั๊มลมอันนี้เป็นปั๊มลมของ Xiaomi ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆรับชมไปในช่องละก็เป็นอะไรที่ควรจะต้องมีติดไว้ที่รถนะครับไม่มีนี่คือแบบงานเข้าเลยทั้งหมดเลยที่ยางมันรั่วขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นปั๊มลม Xiaomi เสร็จแล้วอีกอันนึงที่ต้องมีคือนี่ชุดปะยางฉุกเฉินชุดปะยางฉุกเฉินชุดนี้ผมได้มีการใช้งานไปแล้วนะฮะก็แต่ใช้กับรถอีกคันนึงนะครับก็สิ่งที่มันมีในนี้ก็จะมี1ก็คือกาวนะฮะ2ก็คือตัวแทง3ก็คือตัวใยไหมหรือตัวหนอนนะครับสำหรับแทงนี่วิธีการปะยางฉุกเฉินนะครับก็เพื่อนๆหาดูได้จากในคลิปนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องมีเพิ่มอีกอันนึงนะฮะที่มันไม่ได้แถมมาคือตัวครีมอันนี้นะครับครีมเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะหากมันมีพวกตะปูพวกน็อตแทงเนี่ยมันแงะออกยากนะครับจำเป็นต้องใช้ครีมเนี่ยหรือไม่ก็ไขควงผักแบนนะฮะในการแงะขึ้นมาอันนี้สิ่งที่ต้องมีส่วนสภาพกาวนะครับนี่ผมซื้อมาชุดนึงประมาณน่าจะประมาณ20บาทนะครับก็นี่สภาพกาวไม่แน่ใจกาวใช้ได้ไหมเดี๋ยวต้องลองเทสดูถ้ากาวใช้ไม่ได้นี่ก็ลำบากเหมือนกันถ้าใช้ไม่ได้ก็ลำบากนะครับก็คือแทบไม่มีประโยชน์อะไรนี่ผมก็ลืมสั่งซื้อมาเรียบร้อยกาวแข็งอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับกาวแข็งใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมน่าจะต้องหาซื้อกาวอะไรสักอย่างหนึ่งมาสำรองไว้เดี๋ยวลองหาดูในเซเว่นนี่
เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนี่กาวใช้ไม่ได้ส่วนตัวนอนนะครับคิดว่าพวกร้าน DIY น่าจะขายเดี๋ยวลองไปหาดูอันนี้ก็เรียกตัวใหม่ตัวนอนอันนี้ยังใช้ได้อยู่มีความเหนียวเดี๋ยวอาจจะต้องหาซื้อกาวเพิ่มหรือในพวกร้าน DIY มันขายพวกนี้ก็จะซื้ออันใหม่มานะครับชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับนี่เป็นชุดของมันเสร็จแล้วปกติผมก็จะใส่ไว้ในนี้นะใส่ไว้ในนี้เสร็จแล้วอีกอันนึงที่จะมีก็คืออันนี้อันนี้เป็นคือช่องชาร์จแบตของ Forza เนี่ยมันจะอยู่ในเก๊ข้างหน้าเนาะเสร็จแล้วตอนที่ปิดเก๊เนี่ยมันจะปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้เก๊มันจะไปหนีบกับไอ้ตัวสายชาร์จถึงออกนะฮะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวรองเก๊กับตัวสายชาร์จไม่ให้สายชาร์จเราถูกเพราะเก๊มันหนีบนะครับก็ใช้งานค่อนข้างได้ประมาณหนึ่งนะครับ 80-90% นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับปั๊มลมนะครับผมจะชอบเก็บไว้ในเก๊ตรงนี้เก๊หน้ารถคือโคตรชอบฟอร์ซ่าตรงที่เก๊มันใหญ่ลึกนะฮะลึกเป็นแบบหนึ่งข้อศอกผมนะฮะนี่ผมก็จะเก็บปั๊มลมไว้ในเก๊อันนี้โอเคใส่ได้พอดีอย่างที่บอกไปเจ้าตัวสำหรับรองสายปุ๊บสำหรับสายชาร์จเนี่ยนี่จะเป็นช่องชาร์จมันอยู่ข้างในนะฮะอยู่ในสุดนะฮะเราจะติดตัวรองสายชาร์จป้องกันสายชาร์จหักก็คือแถวๆนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นไหมอาจจะมืดหน่อยนะครับจุดที่ผมอาจจะไม่ชอบเพียงอย่างเดียวของ Forza 350เนี่ยนอกจากโชคที่มันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวชิวหน้ามันเนี่ยมันจะสกปรกได้ง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็มันจะเป็นฝ้าง่ายมากนะครับพอมันเป็นฝ้าเนี่ยพอเราขี่รถนะฮะไอ้ชิวเนี่ยบังข้างหน้าเนี่ยมันจะมองทัศนวิสัยแทบไม่ค่อยเห็นนะมันเลยจำเป็นที่จะต้องเช็ดบ่อยๆเนี่ยผมไม่ได้เช็ดมันน่าจะเป็น 2-3 เดือนแล้วนะฮะโอเคอันนี้ผมก็ใช้น้ำเปล่านะครับชุบด้วยพวกสันไลแล้วก็มาเช็ดนะแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับปกติพวกสันไลเนี่ยมันจะใช้ในการทำความสะอาดพวกที่เป็นกระจกหรือเป็นพวกอะคริลิกพวกนี้ได้ดีประมาณนี้ก็น่าจะได้เดี๋ยวใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งคือถ้ามันไม่เช็ดมันนะฮะกลางคืนเนี่ยแทบมองไม่เห็นนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ช่วงนี้หน้าฝนเลยอาจจะยังไม่แนะนำไปล้างนะครับประมาณนี้เป็นไงบ้างครับจริงๆผ้าก็สกปรกแล้วเนี่ยโอเคผมว่าเพียงพอแล้วแหละมันพอจะมองเห็นละนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นฝ้าเช็ดไม่ค่อยออกเช็ดยากด้วยนะครับนี่เป็นก็เสียอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรยอมรับได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเช็ดรถนิดหน่อยนะครับรถมันสกปรกเกินไปน้องเละมากเลยเดี๋ยวต้องเช็ดน้องหน่อยผมไม่ได้เช็ดมันไม่ได้ล้างมันน่าจะ2เดือนเมื่อเช็ดเปียกเสร็จแล้วนะครับขอให้ตามด้วยการเช็ดผ้าแห้งไม่งั้นรถมันจะเป็นคราบผ้าที่ใช้แนะนำเป็นพวกขุมผ้าพวกผ้าชามัวหรือผ้าเช็ดรถนะครับมันค่อนข้างจะจัดการคราบได้อยู่หมัดนะฮะโอเคดีช่วงหลังรถมันเราไปจอดข้างกับมอเตอร์ไซค์อื่นแล้วมันโดนรอยขูดขีดเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นรอยขูดขีดอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆจุดสำคัญเลยนะคือกระจกกระจกไม่ใส่นะโหแบบแย่มากเคยขี่ตอนที่แบบแสงน้อยๆอย่างตอนค่ำหรือตอนโรลเพลย์นะโหแทบมองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นปี๊บติดหลังรถนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปี๊บไปติดตั้งที่รถข้างในนี้ก็ใส่เสื้อผ้าโอเคครับอ
ล็อกแล้วนะฮะก็ได้ปลดล็อกนี้มาเกี่ยวข้างล่างนี้นะครับสงสัยยังไม่เข้าล็อกเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันติดอะไรผมรู้สาเหตุแล้วนะครับไอ้เจ้าเนี่ยมันผมเอามาติดตั้งเมื่อวานนะครับแล้วก็มันก็ติดอยู่กับล็อกของมันนะครับมันเลยใส่ปิดไม่เข้าจริงๆเมื่อวานก็ได้ลองนำมาทดลองใส่แล้วนะครับมันก็ใส่ได้แต่พอดีว่ามันล็อกไม่ได้จะลองยกคลิปติดตั้งอีกทีนึงนะครับคิดว่าคงรอบนี้คงไม่มีปัญหาแล้วนี่เมื่อมันใส่ได้นะครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีที่เหลือผมก็แค่ดึงเจ้าเนี้ยมาปิดเมื่อกี้เจ้าตรงนี้มันปิดไม่ได้มันติดอยู่นิดหน่อยนะครับดึงมาปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็กดล็อกมีระบบเซฟตี้ชั้นหนึ่งก็คือมีกุญแจล็อกนะครับนี่ผมก็จะไขกุญแจนี่เป็นกุญแจของมันไขกุญแจแล้วก็ล็อกโอเคตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดตอนนี้มันกดล็อกไม่ได้แล้วถ้าสมมุติมันไม่มีการล็อกไว้เนี่ยตรงนี้จะกดล็อกได้ขอปรับกระจกก่อนตอนนี้เราพร้อมสำหรับการออกเดินทางแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาของใส่ใต้เบาะก็ใต้เบาะจุของได้เยอะมากใส่ลงไปเลยวางไว้ด้านบนนี้เลยติดไหมได้อยู่ตอนนี้ผมหยุดแวะพักรับประทานอาหารนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นแถวสี่ชิ้วนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะก็มีฝนไม่ตกนี่ก็จะเป็นหมวกของผมนะครับหมวกที่ใช้งานก็จะเป็นหมวกของไอดีมอเตอร์สองใบผมมากับแฟนนะครับแล้วก็ปิดท้ายส่วนรถวันนี้นะครับก็ผมกับเช่าตัวรีบาวของโคโคเบนเดอร์มาอยู่ที่ระดับ14ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ถือว่าโอเคนะครับมันไม่ได้เด้งมากก่อนหน้านี้ผมปรับเจ้าดีบาวของรถเนี่ยเป็นระดับประมาณ9หรือ10นะครับซึ่งมันทำให้มันนุ่มมากนะครับพอมันนุ่มเสร็จเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าโค้งลำบากแล้วมันก็จะเวิร์กนะสำหรับการติดกล่องท้ายแล้วก็มีปี๊บแบบนี้มีคู่ซ้อนท้ายน้ำหนักมันรวมคนขี่นะครับประมาณสัก120กิโลเนี่ยก็คิดว่าการปรับดีบาวอยู่ที่ประมาณระดับ14นะค่อนข้างจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะฮะกำลังสบายเลยนะครับมันไม่ได้เด้งไปส่วนลมยางเติมที่36 psi ผมว่าก็โอเคนะครับก็ใช้งานได้เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันครับเดินทางแล้วนะครับก็นี่ผมใช้ผ้าคลุมที่ซื้อมาของ CG อันนึงก็ประมาณ190บาทนะครับก็ค่อนข้างจะกันแดดได้ดีนะครับอันนี้ผมกันหน้าไม้ส่วนถุงมือวันนี้ก็จะเป็นของ Motobook อันนี้เคยรีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับ
อนนี้ผมแวะพักที่บอลาบือนะครับเป็นรถทัชบอลาบีตอนนี้พักเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปต่อกันนะครับที่กาฬสินธุ์ก็ตอนนี้เหลืออีกระยะทางประมาณ99โลก็จะถึงเป้าหมายของเรานะครับเดี๋ยวฝากของในกล่องกล่องนี้มันมีกุญแจด้วยนะครับนี่จะเป็นทริป B ระยะทางที่ใช้ทั้งหมดนะครับในการเดินทางวันนี้ 537.2 กิโลเมตรอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับอยู่ที่31กิโลเมตรต่อลิตรระยะเวลาที่ผมอยู่บนรถทั้งหมดนะครับกด info A มีหลับอยู่ที่6ชั่วโมง50นาทีกับ7ชั่วโมงนะครับสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางสำหรับดูทริป A กันต่อนี่ทริป A เป็นทริปน้ำมันถังที่2นะฮะก็ใช้ไป 184.5 กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ 29.1 กิโลเมตรต่อลิตรคือตั้งแต่เติมน้ำมันถังที่2มาเนี่ยผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ120ถึงประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาเลยนะครับและทำเป็นเส้นตรงก็เลยค่อนข้างจะใช้ความเร็วได้ตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังผมเติมน้ำมันทั้งหมดน้ำมันตอนแรกออกมาจากบ้านเหลือประมาณครึ่งถังนะครับแล้วก็มาเติมตรงแถวๆสระบุรีนะครับเติมจนเต็มถังก็รอบแรกเติมไปรู้สึกประมาณ280กว่าบาทนะครับแล้วก็มาเติมถังที่2ก็แถวๆอำเภอบ้านไผ่ของจังหวัดขอนแก่นก็นั้นเติมไปประมาณ300กว่าบาทนะครับอันนี้ถังที่2น้ำมันเราเหลืออยู่ประมาณครึ่งถังก็สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับค่าน้ำมันก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กันสวัสดีครับThank you.